สวัสดีครับกลับมาสิช็อตนิวประจำวันนี้นะครับเรียกว่าข่าวด่วนเลยเพราะว่าตื่นเช้ามาก็เห็นเลยนะฮะนั่นก็คือ SH Figure Art รุ่นกล่อง iPhone หรือว่าชินกกโชเซลนะครับผมกับร่างสุดยอดที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือ Commander Arm Hibiki นะครับร่างสวมเกราะของพระเอกสุดเท่ของเรานะฮะคุณ Hibiki ซังนะครับหลังจากที่เขาก็ห่างหายจากซีรีส์นี้ไปสักพักหนึ่งนะในที่สุดก็ได้กลับมาทำต่อสักทีหนึ่งนะครับก็ถือว่าชื่นอกชื่นใจไปนะกับใครที่ยังรอร่างสุดยอดในรุ่นนี้อยู่นะครับรายละเอียดตัวงานก็สมกับเป็นรุ่นชินกกโชนะฮะก็สวยสดงดงามได้ทรงได้สัดได้ส่วนตามมาตรฐานนะฮะจะถือว่าปิดลายได้ไหมเพราะว่าฮิบิกิเองก็ร่างออกมาครบแล้วนะสำหรับในซีรีส์นะแล้วก็ตัวหลักทั้ง4นะครับอันนี้เราคงยังไม่ได้นับนั่นนะพวกตัวประกอบตัวเสริมอะไรอย่างพวกคุณดันกิซาบากิอะไรพวกนั้นนะครับก็ใครที่เก็บซีรีส์เนี้ยน่าจะร้องเย่นะผมก็จะบอกว่าเก็บดีบอกว่าเออก็เก็บแหละแต่ว่าไม่ได้เก็บครบนะครับก็รอร่างสุดยอดอยู่นะในที่สุดพี่เขาก็จะได้ออกมาสักทีหนึ่งนะครับก็จะเปิดจองกันในเดือนกันยายนนี้แล้วนะแต่ว่าสนนราคาเนี่ยเดี๋ยวคาดว่าตอนบ่ายๆสายๆเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวน่าจะมีรายละเอียดออกมาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าณปัจจุบันที่ทำข่าวอยู่นี่ยังไม่มีราคาออกนะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะเปิดจองเมื่อไหร่แล้วก็มีรูปรายละเอียดให้ดูนะเนี่ย This Animal สีแดงสีแดงแรงฤทธิ์ใครที่เล่นพวกนี้ก็ระวังหล่นหายนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นอาวุธนะครับ Arm Saber นะฮะที่ให้มาก็แม่สวยเท่มันชอบเนาะมันชอบอะไรมันก็ดีหมดแหละยังไงมันก็สวยแหละนี่เป็นไงโอ้แต่ละรูปนะรีทัชออกมานะสวยมากโอ้โหเดี๋ยวมาดูสินค้าจริงกันก็ไม่น่าจะหนีไปจากนี้จะใช้คำว่าสินค้าจริงได้บอกว่ามันก็เป็นภาพโปรโมทนะแค่ว่ามันไม่ได้ถูกรีทัชอย่างฉูดฉาดนะรีทัชออกมาเรียกว่ายั่วกิเลสโคตรโคตรนะครับผมสำหรับบอดี้รุ่นนี้หลังๆเราต้องคุยกันเรื่องระบบข้อต่อกันนิดนึงนะข้อแขนเนี่ยมันก็จะมีด้วยความที่มันไม่เหมือนรุ่นเดิมเนาะมันจะทำให้มันแบบมันบิดได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ที่น่าห่วงมากกว่ามันก็คือข้อขานะฮะคนอื่นอาจจะโชคดีไม่เป็นไรแต่สำหรับโดยส่วนตัวแล้วได้มาแล้วขาชอบมีปัญหางอไม่สุดไม่รู้เป็นไรหลายตัวแหละงอไม่สุดแล้วก็มันก็จะย่องแย่งย่องแย่งหน่อยนะครับคืองอไม่สุดจริงๆเนี่ยไออาการงอมันอาจจะมันอาจจะแข็งอาจจะติดอาการแอดพอเราแบบงอพับไปได้จังหวะหนึ่งที่มันจะหลุดได้มันจะปั๊บหลุดออกมาแล้วมันก็จะขยับได้ปกติแต่ของผมนี่มันไม่ไปจริงไม่ไปมากๆเดี๋ยวมันไม่ไปจนน่ากลัวว่ารอบหมุนมันอาจจะไม่ได้หรือเปล่าถ้ายื้อไปเดี๋ยวมันจะหักอะไรอย่างนี้นะเราโดนหลายตัวแล้วเราก็เลยแบบจะเซ็งๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดจะเอาไปจัดท่าวุ่นวืออะไรมากนะฮะก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรดูดีถือดาบมาโคตรเท่เลยเนาะโคตรเหมือนเลยฮะงานดีงานดีนะครับแต่ขี้หมูขี้หมานะราคามันก็น่าจะแตะที่ประมาณสตาร์ที่ 9,900 เยนอัพก็กลมๆก็หมื่นเยนอัพอะไรอย่างนี้นะครับผมมาบ้านเราไม่น่าจะหนีประมาณ 3,000 นะอาจจะ2ปลายถึง3ต้นอะไรอย่างนี้นะแต่ถ้าเกิดแรงมากนะคนสั่งน้อยระวังเดี๋ยวมันจะดีดไปอีกเป็น3กลางๆนะฮะหรืออาจจะไป3ปลายๆนะเป็นเรื่องอนาคตเราไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆสตาร์ทเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไม่2ปลายก็3ต้นๆ นะฮะใครสนใจอะไรยังไงก็ไปติดต่อร้านค้าเจ้าประจำได้นะจ๊ะบอกเลยว่าเฮ้ยรอบนี้รูปโปรโมทเยอะมากนะฮะเยอะมากนี่ทำมาให้สำหรับให้ฮิบิกิร่างแรกถือได้ด้วยนะจ๊ะกรีดอ่ะใครถูกใจยังไงก็ไปติดต่อร้านผมเดี๋ยวผมจบคลิปนี้ผมก็คงจะไปติดต่อร้านของผมเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ข่าวสั้นไปก่อนละครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดอะไรก็กดไปเถอะนะจ๊ะและพบกันใหม่กับช็อตนิวในคราวหน้าครับสวัสดีครับ